นะคะว่าชินจูกุเนี่ยเป็นสถานีใหญ่ที่มีผู้คนมากกว่า3ล้านคนต่อวันที่เขาเข้ามาเดินขวักไขว่กันอยู่ในสถานีชินจูกุแห่งนี้เนี่ยมันก็ไม่แปลกเลยที่จะมีห้างเยอะแยะมากมายถนนติดกันขนาดนี้เนี่ยมีทั้งห้างมิซูโกชิมีทั้งห้างมารุอิเมนมารุอิซิตี้นะคะมีทั้งห้างอิเซตันเมนมีห้างทาคาชิมายะเท่าที่อุ้มนึกได้เนี่ยมีทั้งหมด7ห้างแล้วอยู่ในบริเวณเดียวกันคือย่านชินจูกุที่เดียวสุดยอดฟูจิร้านโปรดเลยกูนะคะโหนอกจากจะมีห้างแล้วยังมีร้านขายผลไม้ด้วยดูมาจากเมืองไทย700 เยนเท่าไหร่7428 280บาทกินไหวไหมอ่ะอยู่บ้านเราไม่เกิน30นี่มีอ้อยด้วยเท่าไหร่300 เยนก็120บาทนี่อยู่เมืองไทยช้างอดตายแน่อ้อย120นี่เทียบเลยมีสตรอเบอรี่เสียบไม้ด้วยลูกเบลเลอร์เลย200 เยนเอาแล้วนะไม้ละประมาณ80บาทแต่ได้ลูกใหญ่ขนาดนี้น่ากินมากก็เป็นอีกร้านนึงนะคะในญี่ปุ่นที่ขายกันอยู่ดาดดื่นแล้วก็เปิดเผยมากๆเลยก็คือเซ็กช็อปที่ชินจูกุนี่ร้านนี้เขาน่ารักมากคือไม่รู้เขาชอบอะไรศิลปินในเมืองไทยเปิดตลอดเวลาโปรโมทให้ตลอดดูนี่เพลงเห็นมีหนูใหม่ตอนนี้ได้รับการโปรโมทที่ชินจูกุถ้าจะดังเนอะได้ยินไหมที่อุ้มพาเดินชินจูกุแบบคร่าวๆกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาสู่สายยามาโนเตะไลน์ของเราเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนในชินจูกุให้มองหาห้างลูมิเนอีสห้างนี้นะคะมันก็จะกลับมาที่ทางเข้าอีสเอนทรานซ์เหมือนเดิมเข้ามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอทางลงเลยค่ะจะเรียกว่าป้ายอัจฉริยะเลยก็ว่าได้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปจากชินจูกุไปยังอิเคบุคุโรเนี่ยกี่นาทีคำตอบก็คือ9นาทีอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าความสะดวกสบายที่หาได้ในญี่ปุ่นเจ๋งวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าคนจะเยอะแค่ไหนจะแน่นแค่ไหนเนี่ยก็ต้องต่อแถวเขาไม่แย่งกันออกทางออกธรรมดาเลยนะคะแล้วก็จะมาเจอป้าย exit ป
ไปที่นี่เนี่ยมันจะมีน้อยกว่าที่ชินจูกุแต่ว่าก็มีทางออกหลายทางเหมือนกันให้หาคำว่า east exit นะคะเหมือนที่ชินจูกุเลย east exit เพราะว่ามันจะไปเจอตรงย่านที่เขาช้อปปิ้งพอดีเลยตรงนั้นปะเราไปดูตรงกลางย่านนั้นเลยว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างลุยเดินตามทาง East Exit ออกมานะคะก็จะมาเจอป้ายนี้ Ikebukuro Shopping Park เจอบันไดขึ้นเลยออกมานะคะก็จะเจอกับป้าย Ikebukuro อาจจะดูตัวหนังสือไม่ค่อยครบเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างซ่อมบำรุงอยู่นี่อาจจะมีบางตัวหายไปบ้างแต่ว่าโอเคแหละมาถึงที่นี่แล้วนะสำหรับอิเคียบุคโลนี่นะคะอุ้มว่าใครที่มีเวลาช้อปปิ้งน้อยๆเนี่ยแต่อยากจะได้ของครบอยากจะหาของให้ได้หมดภายในวันเดียวเนี่ยอุ้มว่ามาเดินที่เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วเพราะว่าย่านนี้นะมีห้างหลายๆห้างมีที่ช้อปปิ้งหลายๆที่เนี่ยอยู่ติดๆกันหมดเลยเราไม่ต้องเดินไปไหนไกลเริ่มแรกเลยนะคะที่อุ้มเห็นเลยห้างเซบุใหญ่มากถ้าเกิดว่าใครชอบพวกของแบรนด์เนมอะไรต่างๆนี่นะมาเดินย่านนี้ที่นี่ห้างเซบุครบคันติดกันเลยเห็นเปล่าผ่านหลุยช็อปหลุยวิตองมาก็จะเป็นห้างปาโก้ห้างปาโก้นี่สำหรับวัยรุ่นเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เสื้อผ้าแบรนด์เนมที่เป็นแบบวัยรุ่นหน่อยเนี่ยเข้าห้างปาโก้นะรับรองหมดตูดต่อมาถ้าเกิดว่าติดกับปาโก้นะคะเห็นเปล่าบิ๊กคาเมล่าป้ายเบลเลอร์เลยอันนั้นเนี่ยโอ้โหมีหลายชั้นมากใครที่ชอบพวกแอคเซสซอรีพวกกล้องพวกเกมนะคะนาฬิกาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยที่ห้างบิ๊กคาเมล่าติดกันก็จะเป็นห้างลาบี้นะลาบี้ก็น้องใหม่เหมือนกันขายของคล้ายๆบิ๊กคาเมล่าแต่ว่ามีของเยอะกว่าแล้วก็ราคาอาจจะถูกกว่าด้วยยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ในบิ๊กคาเมล่าแล้วก็ลาบี้นะคะฝั่งนี้มาติดกันเลยตรงนี้เป็นช้อปปิ้งสตรีทของอิเคบุคุโรก็จะมีร้านรวงเยอะแยะมากมายตอนตอกซอกซอยนี่เดินเข้าไปได้เลยรับรองเสียตังค์แน่สำหรับฝั่งนี้นี่มีมาซูโมโตะคิโยชิมองไปก็เห็นเลยร้านนี้นี่พิเศษเปิด24ชั่วโมงท่านใดที่ยังไม่มีที่เขียนขนตาพวกที่มาร์คหน้าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมาซื้อมาหาได้ย่านนี้ใครที่นอนไม่หลับก็ยังมาเดินได้เลยที่นี่ติดกันเห็นเปล่าเป็นนกเพนกวินดองกี้โฮเต็กโอ้โหร้านนี้รวบรวมขายตั้งแต่จักรยานไปยันถึงกระทะไฟฟ้าของคุณผู้หญิงคิดดูคอมแพคสุดๆเลยย่านนี้อิเคบุคุโรแนะนำเลยค่ะเดินเล่นที่ย่านอิเคบุคุโรนะคะอุ้มว่าอยากให้ลองแวะร้านนี้ดูเห็นป่ะร้านจียูที่อุ้มเห็นนะที่ไปมาก็จะมีร้านที่เนี่ยที่สาขาอิเคบุคุโรแล้วก็มีอีกทีนึงที่โอซาก้าเลยร้านนี้นะเป็นร้านเสื้อผ้าที่เป็นเจ้าของเดียวกันกับยูนิโคแต่ว่าเขาจะทำแบรนด์ออกมาให้มีราคาถูกกว่าแล้วก็เสื้อผ้าน่ารักด้วยดวยรุ่นกว่าป่ะไปลองดูกันนี่ดูฝั่งนู้นก็เป็นช้อปปิ้งสตรีทนะคะมีทั้ง ABC Mart มีทั้งโอ้โหหลายๆร้านเลยฝั่งนี้ก็มี Uniqlo GU บอกแล้วว่าย่านนี้เขาคอมแพคจริงๆเดินง่ายใกล้ๆแล้วก็ได้ของครบถ้ามาเดินเล่นที่ย่าน Ikebukuro แล้วนะคะอุ้มมีร้านหนึ่งแนะนำเป็นร้านราเมนร้านนี้นะเป็นร้านที่ลงในหนังสืออิเคบุคุโรวอล์กเกอร์ว่าเป็นร้านราเมนที่อร่อยที่สุดในย่านอิเคบุคุโรแห่งนี้แล้วยังจะมีรวบรวมเกี่ยวกับพวกหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับพวกหนังสือร้านรวบรวมร้านราเมนอร่อยในญี่ปุ่นเลยเนี้ยร้านนี้เขาก็ติดอันดับอยู่ในหนังสือเล่มนั้นด้วยเหมือนกันชื่อว่าร้านทงจินค่ะวิธีมาร้านทงจินนะคะไม่ยากเลยออกจากสถานีอิเคบุคุโรมาเดินข้ามถนนเดินตรงมาเรื่อยๆขวามือจะเจอร้านยูนิโคลนะคะใช่เลี้ยวขวาเดินตรงมาจะเจอร้านข้าวหน้าเนื้อโยชินุยะป้ายสีส้มๆเลี้ยวซ้ายเข้าในซอยเลยร้านอยู่ซ้ายมือค่ะถึงแล้วทงจินราเมนอุ้มเลือกแบบ
ทูออปชันเลยนะคือเป็นอันดับหนึ่งของเขาเลยก็คือฟุกุอิริราเมนอันนี้อันเต็มอันนี้เลยโอเคขั้นตอนง่ายๆหยอดเงินเข้าไปดูว่าอันนี้คือคิวอันไหนเสร็จแล้วเราก็เลือกยาเรียบร้อยโอเคอุ้มจะเอาเมนูที่มันมีเพิ่มไข่ด้วยอุ้มเพิ่มไข่อีกดีกว่าเพิ่มไข่อีก100เยนโอเคได้แล้วไปนั่งเลยเดี๋ยวลองดูว่าร้านนี้จะอร่อยสมความล่ำลือที่เขาว่ากันหรือเปล่าเยอะมากอันนี้แหละคือร้านทงจินเป็นราเมนที่เป็นน้ำซุปกระดูกหมูอ๋อไหนลองชิมซิว่าได้ลงหนังสือโตเกียวอิเคบุโกะดิวอเกอร์นี่มันจะเด็ดขนาดไหนคล่องคอมากมากเดี๋ยวลองชิมเส้นก่อนว่าเขาเส้นเขาจะเหนียวนุ่มหรือว่าจะเป็นแบบแข็งเหมือนทางตอนใต้หรือเปล่าน้ำซุปก็ไม่แย่มากอร่อยดีนี่ดูไข่เขาต้มยังไงให้อยู่ตรงกลางแล้วต้มยังไงให้เป็นยางมะตูมแบบนี้โอ้โหเยิ้มน่ากินมากโอ้โหซัดไปเต็มที่เลยอ่ะอิ่มมากถ้าเกิดว่าใครมาช้อปปิ้งที่อิเคียบุคโรนะคะก็อย่าลืมร้านนี้ละกันทงจินยามาโนเตะลายยังไม่จบนะคะโอ้โหยังมีอีกหลายที่เลยให้เราต้องไปกันงั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมืดป่ะหลังจากที่เราเดินเที่ยวนะคะเป็นกลมๆแล้วรอบอิเคียบุคโรแล้วเดินวนมาเรื่อยๆมันก็จะมาเจอที่สถานีอิเคบุคโรเหมือนเดิมสังเกตง่ายๆเลยว่าข้างหลังของอิเคบุคโรนี่ก็คือห้างเซบุป้ายใหญ่มาก